สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชีวิตล่าสุดเจเน็ตเขียวหลังขายบ้านเมืองกรุงไปสร้างไร่อีเจ้ยที่โคราชก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่านักร้องนักแสดงสาวเจเน็ตเขียวประกาศขายบ้านในกรุงเทพราคาราวๆ6,500,000 บาทแต่สุดท้ายปิดดีลในราคา5,500,000 บาทและกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดโคราชถาวรยิ่งช่วงโควิดระบาดก็กลับไปใช้ชีวิตอยู่บ้านอยู่กับธรรมชาติบนเนื้อที่กว่า11 ไร่ซึ่งเจเน็ตเขียวได้เผยผ่านทางรายการเรื่องเล่าเช้านี้เธอมีความฝันว่าอยากจะมีคาเฟ่สวนผลไม้ตอนนี้ก็เริ่มลงมือปลูกผักปลูกผลไม้ทำสวนแล้วพร้อมตั้งชื่อว่าไร่อีเจยซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลา3ปีรอต้นไม้โตเต็มที่จึงจะเริ่มขยายกิจการส่วนงานในวงการบันเทิงก็คงรับเหมือนเดิมมีงานตลอดหากวันไหนต้องเข้ามาทำงานในกรุงเทพก็เช่าอยู่เอาวันนี้ก็แฮปปี้มีความสุขมากเจเน็ตเขียวภายหลังจากที่เธอแต่งงานกับสามีรุ่นลูกที่อายุห่างกันถึง12 ปีมีหนุ่มชื่อแจ็คซึ่งเป็นแฟนหนุ่มเป็นนักดนตรีในวงของเจเน็ตเขียวนั่นเองที่ล่าสุดควงสามีเปิดใจครั้งแรกผ่านรายการโต๊ะหนูแมมถึงเหตุผลที่ยอมใจอ่อนจดทะเบียนสมรสเพราะมีแรงบันดาลใจมาจากคู่รักสุดฮอตเวียวิกกี้นั่นเองถามว่าพร้อมเปิดตัวสามีอย่างเป็นทางการเจเน็ตเขียวกล่าวว่าสามีอย่างเป็นทางการเพิ่งไปจดทะเบียนกันมาแต่ก่อนนี้เราอยู่ด้วยกันมา16 ปีแจ็คกล่าวว่าพอดีวันนั้นเปิดมาเจอข่าวเวียพอดีพร้อมหัวเราะอยู่ดีๆเขาก็หันไปถามจดทะเบียนไหมพร้อมหัวเราะแจ็คกล่าวต่อว่าแต่ก่อนจะจดผมก็ถามพี่สาวก่อนว่าวันไหนเลิกดีจนพี่สาวผมบอกว่าวันนี้แหละก็เลยจดไปที่เขตเลยถามว่ามีข่าวว่าขายบ้านขายรถลาวงการไปใช้ชีวิตที่โคราชแจ็คกล่าวว่าก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเซฟค่าใช้จ่ายให้น้อยลงทำอะไรได้ก็ทำไปก่อนเจเน็ตกล่าวว่ามีเอารถไปคืนค่ะพร้อมหัวเราะมีรถอยู่2คันค่ะไม่จำเป็นต้องใช้แล้วเราใช้รถแค่คันเดียวค่ะแจ็คกล่าวว่าบ้านก็ขายไปหลังเดียวครับไปใช้ชีวิตที่โคราชไม่มีบ้านที่กรุงเทพถามว่าย้ายกลับไปทำอะไรที่โคราชบ้างเจนิตกล่าวว่าไปทำไร่ส่วนผสมเพิ่งทำช่วงโควิดก็มีได้ทานกล้วยมะม่วงข้าวหน่อไม้กล้วยเราหวานมากเลยเดี๋ยวจะทำเป็นกล้วยตากชื่อไร่ว่าไร่อีเจ้ยมาจากหนังเรื่องแยมก็มีไปเล่าให้พี่หม่ำฟังแล้วว่าหนูจะเอาชื่อจากหนังไปตั้งชื่อไร่นะถามว่าวางเป้าหมายของการทำไร่ของทั้งสองคนไปถึงไหนแจ็คกล่าวว่าคือจริงจังเลยครับจนผมเกษียณแก่ตัวไปเราก็คงจะอยู่ตรงนั้นเลยถามว่าไม่คิดถึงกรุงเทพเหรอเจเน็ตเขียวกล่าวว่าถ้ามีงานค่อยเข้ามาทำอายุเยอะหน่อยเราก็อยากจะอยู่กับธรรมชาติตอนนี้ก็มีปลาแล้วปลาก็เยอะหน่อยมีความสุขกับการใช้ชีวิตที่ไร่มากค่ะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ